ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าตัว Gmail นะครับให้เด้งขึ้นมาแจ้งเตือนเรานะครับในหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับใครที่ใช้ตัวคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นเดสก์ท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้เวลามีจดหมายเข้ามานะครับใน Gmail นะครับแล้วก็มันเด้งการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับบางทีคุณขี้เกียจเข้าไปเช็คดูนะครับคุณอยากจะเล่นคอมไปอยู่นะครับอยากจะให้มีการแจ้งเตือนจดหมายเข้านะครับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับวันนี้มีวิธีครับสำหรับวิธีการนะครับง่ายๆเลยนะครับให้คุณเปิดตัว Gmail ขึ้นมานะครับเปิด Gmail ขึ้นมาพอเปิดขึ้นมาเสร็จนะครับให้คุณมาดูที่รูปฟันเฟืองนะครับมุมบนขวานะครับคลิกไปเลยครับแล้วก็ให้คุณมาดูที่ดูการตั้งค่าทั้งหมดนะครับตัวนี้คลิกเข้าไปเลยคราวนี้นะครับพอเราเข้าสู่หน้าการตั้งค่านะครับให้คุณลากออกมาเรื่อยนะครับค่อยๆลากค่อยๆลากนะครับให้สังเกตที่คำว่าการแจ้งเตือนในเดสก์ท็อปนะครับตัวนี้การแจ้งเตือนในเดสก์ท็อปอนุญาตให้ Gmail แสดงการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพบนเดสก์ท็อปเมื่อมีข้อความอีเมลใหม่นะครับในที่นี้ปกติมันจะปิดการแจ้งเตือนอีเมลอยู่นะครับให้คุณมาเปิดการแจ้งเตือนอีเมลใหม่นะครับแจ้งฉันเมื่อมีข้อความใหม่ในกล่องจดหมายหรือแท็บนะครับให้คุณเอาเมาส์มาจิ้มให้ขึ้นสีน้ำเงินนะครับกรณีพอคุณมาจิ้มเสร็จนะครับบางทีตัวอาจจะตัว Google Chrome นะครับเขาจะมีข้อความนะครับขึ้นมาแถวๆประมาณตรงนี้ว่าจะอนุญาตให้แจ้งเตือนไหมนะครับมันจะมีคำว่าบล็อกกับอนุญาตนะครับให้คุณคลิกที่คำว่าอนุญาตนะครับแต่ในที่นี้ของผมไม่มีนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณลากออกมาแล้วก็มาที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับถึงจะเสร็จเรียบร้อยนะครับครับคราวนี้ก็กากบาทคราวนี้นะครับหลังจากปิดหน้าต่างการตั้งค่านะครับกรณีมีอีเมลเข้ามานะครับมีหน้าต่างป๊อปอัพนะครับเด้งขึ้นมาในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับให้คุณคลิกเปิดอ่านสักจดหมายสักฉบับนึงก่อนนะครับก็เพื่อเหมือนกับว่าว่ายังไงการเพื่อยืนยันนะครับในการตั้งค่าของเรานะครับแล้วคุณจะปิดไปก็ได้แล้วหลังจากนั้นคุณจะเปิดดูหรือไม่เปิดดูก็ไม่เป็นไรนะครับแต่มันจะมีตัวไอตัวป๊อปอัพนะครับเด้งขึ้นมาเวลามีจดหมายใหม่เข้ามานะครับก็เนี่ยครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการเข้าไปตั้งค่าตัว Gmail นะครับ Gmail ให้เด้งเป็นหน้าต่างป๊อปอัพนะครับขึ้นมาแจ้งเตือนในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ